Flex 800พัดลมชาร์จทนจังผลิตภัณฑ์ Essence เครื่องสำอางถนอมแพรพันวันนี้พวกเรากำลังจะไปบอลโลกเย้ไปเชียงใหม่ให้หน่อยเหนื่อยขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในมาเล่นสนุกสนานป่าถ้าสนใจบอลโลกกันนิดนึงเหนื่อยก็พักสิจ๊ะเหนื่อยก็พักไม่ใช่ยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่นั่นน่ะเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วถ้าเราจะไม่แตะสักหน่อยนึงมันก็จะดูเชยไปโถต้องหาว่าตลาดเราเนี่ยคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงด้วยบรรดาเมียๆก็เหมือนกันนะต้องดูนะแล้วก็ต้องดูรู้ด้วยเผื่อเวลาช่วงนี้นะเวลาสามีเราอยากคุยอะไรด้วยเราจะได้ตามทันกันไงไม่ใช่ให้สามีเพ้ออยู่คนเดียวเดี๋ยวหาว่าคุยเราจะได้คุยกันรู้เรื่องวันนี้ค่ะเรามีนักเตะแข้งทองเจ๊เรียกว่าเจ๊อยากพูดอะไรถามคุณได้เลยที่ไหนที่ไหนมูลนิธิเตะโอ้โหหล่อล่ำเลยขึ้นมาได้ไงรีวายจ๋ารีวายดูฟุตบอลนั้นไหมลูกปกติอ่ะวายไม่วายไม่ชอบดูฟุตบอลครับชอบดูอะไรวายชอบดูแต่เชียร์ลีดเดอร์สาวๆครับเรื่องมันสำคัญตรงที่ดูสาวๆนี่ยันมาให้เลือกเลยรีวายสามคนเนี่ยเลือกคนไหนเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่รถเมย์แล้วไม่ต้องคิดเลยใช่ป่ะคนหลังช่วยไว้หน้ากันมั่งก็ได้นะไม่ใช่ครับพี่รถเมย์คนสวยเอางี้ดีกว่าไหมลองชูดให้เข้าโกได้ไหมถ้าเข้าโกเนี่ยเข้าเท่าไหร่ก็ได้นะให้หอมพี่รถเมย์เลยไอ้ใหญ่ไหมหนึ่งสองสามจะหอมยังจะหอมยังหอมมาหนึ่งทีจุ๊บ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 จน่าจะเป็นคนจีบสาวเก่งนะคะวันนี้พี่รถเมย์ให้ตามไปหาสาวคนนึงได้ไหมเห็นแล้วรับรองว่ารีวายต้องชอบมากแน่ๆเอาไหมครับเอาไหมครับแต่ระวังเวลาเดินระหว่างเดินทางไปนะเจอเจ้าที่หรือต้นไม้กลางทางช่วยบอกให้แม่ไปด้วยจะได้ไปยืนเท้าเอวด่าเขาเปล่าจะได้ไปขอหวยก็บอกเลยค่ะว่าน้องลีวายเนี่ยตาถึงสุดๆเพราะสาวหมวยคนนี้ก็คือเชฟบิ๊มวัย27ปียอดฝีมือแห่งการทำโลว์เค้กสไตล์ญี่ปุ่นใช้ชื่อร้านว่าเดซาโตะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าของหวานนั่นเองค่ะตอนนี้โลว์เค้กของเชฟบิ๊มเนี่ยกำลังฮิตสุดๆใน Facebook พอมีลวดลายโดดเด่นว่าจะเป็นลายดอกไม้ผลไม้ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแถมยังมีสีสันสะดุดตาไม่เหมือนใครค่ะซึ่งต้องใช้ฝีมือและความละเอียดมากๆเลยจึงไม่ค่อยมีใครเขาทำขายกันแม้แต่ในญี่ปุ่นเองที่เป็นต้นตำรับเนี่ยก็ยังหายากเลยค่ะลวดลายต่างๆที่เห็นนี้มาจากเนื้อเค้กผสมกับสีผสมอาหารค่ะแล้วก็ต้องค่อยๆบีบค่อยๆวาดกันทีละสีทีละเส้นกว่าจะได้แต่ละลายเนี่ยใช้เวลากันอยู่นานเลยล่ะค่ะที่เด็ดก็คือเชฟบิ๊มเนี่ยเขาไม่มีหน้าร้านนะคะแต่จะรับทำตามสั่งถ้าใครอยากได้รูปอะไรเขียนข้อความอะไรก็สามารถสั่งได้ทำไมอย่างบ้านหน้าเหรอคุณว้าทำไมได้ไหมสไปเดอร์แมนบ้านเองนะเราต้องมีแบบป่ะได้จริงป่ะถ้าลงในนี้แล้วมันจะเป็นเค้กได้ไงอะครับก็วายต้องวาดลงไปก่อนครับแล้วค่อยทำเนื้อเค้กใส่อันนี้เหรอครับที่เราจะใช่มาว่าอะไรสีอะไรก่อนครับสีแดงสีแดงอยู่นี่มาตัดให้น้องดีวายของเราเนี่ยทุ่มทุนสร้างเต็มที่แบบศิลปินเอกเลยทีเดียวทั้งยืนทั้งนั่งแล้วก็นอนวาดไปดูแบบไปก็ยังไม่พอนะคะต้องออกมาแปลงร่างโชว์ลีลาแบบสไปเดอร์แมนด้วย
เรียกว่าอินถึงอารมณ์ค่ะว่ารูปสไปเดอร์แมนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปอบให้สุกก่อนโรลเค้กของเชฟบิ๊มเนี่ยเขามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเค้กออร์แกนิกค่ะคือไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ว่าจะเป็นผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาที่ช่วยทำให้เค้กนุ่มฟูแต่จะใช้เทคนิคในการตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนุ่มแทนค่ะนี่เหรอไข่ขาวใช่แล้วไม่เห็นมีไข่สักอันถ้าไข่ขาวตีอย่างเดียวไข่ขาวจะฟูเลยเหมือนแฟงสบู่เลยหรือยังไปแล้วเหมือนฟองสบู่ยังเหมือนเลยอ่ะงั้นไงเอามาทาตัวได้ไหมนอกจากไข่ขาวที่จะต้องตีให้ฟูนุ่มแล้วไข่แดงเชฟบิ๊มก็เอามาตีกับน้ำตาลนมสดแล้วก็น้ำมันให้เนื้อฟูเหมือนกันค่ะก่อนจะเอาไปผสมกับไข่ขาวที่ตีไว้ก่อนล่วงหน้าที่สำคัญจะต้องค่อยๆคนอย่างเบามือไม่อย่างนั้นจะทำให้เค้กด้านไม่อร่อยได้เลยกินอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หิวจะตายแล้วหิวกินไม่ได้เป็นยังไงกินไปแล้วหวานดีไหมหวานดีนะพี่เค้กไม่สุกนะน้องวายนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรจุดหนึ่งจุดหนึ่งท่าทางจะหิวนะเจ้าเธอเอาเป็นว่าเรารีบเอาเนื้อเค้กที่ผสมเสร็จแล้วเทลงไปทับลายที่วาดไว้ค่ะจากนั้นก็เอาไปอบสัก15นาทีก็จะได้เค้กรูปสุดบายเดอร์แมนสีสันสวยงามแถมยังเหนือฝูนุ่มนะกินแบบนี้อีกด้วยเฮ้ยเหมือนที่เคยทำทำมานะครับเฮ้ยสวยอ่ะนี่อะไรรู้ไหมนี่คือน้ำเชื่อมใส่ให้เนื้อเค้กมันนิ่มว่าแล้วก็ปาดครีมนมสดรสช็อกโกแลตลงไปให้ทั่วค่ะซึ่งครีมของเชฟบิ๊มเนี่ยจะต้องเป็นนมสด 100% กับเนยสดอย่างดีเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะนุ่มเบาหวานหอมที่สำคัญนะคะไขมันน้อยกว่าครีมประเภทอื่นๆครีมสดมันจะมี2แบบค่ะคือครีมแบบทำจากไขมันพืชและการจะทำจากไขมันสัตว์ถ้าเป็นครีมไขมันพืชก็น่ากลัวเพราะว่าไขมันติดที่ผนังลำไส้ค่ะมันเป็นแบบน้ำมันพืชเหมือนเรากินน้ำมันพืชตีขึ้นมาเป็นครีมแล้วเรากินน้ำมันพืชลงไปแต่อย่างเงี้ยก็เหมือนกับเรากินนมมากกว่านอกจากไขมันจะน้อยแล้วครีมนมสดเนี่ยก็ยังกินได้เยอะไม่เลี่ยนอีกด้วยเชฟบิ๊มเขาก็เลยใส่ให้แน่นเต็มชิ้นพิเศษสุดวันนี้เชฟบิ๊มก็จะโยนน้ำผึ้งแท้ๆหอมหวานซึ่งเป็นของโปรดของน้องลีไวลงไปเพิ่มให้ค่ะม้วนแล้วมันจะเป็นยังไงครับม้วนแล้วก็จะเป็นโลครับและน้ำผึ้งจะยังอยู่ไหมครับอยู่ครับเวลาตัดก็จะเป็นน้ำผึ้งย้อยตรงกลางนะครับน่ากินจังน่ากินจังกินแล้วนะม้วนแล้วนะม้วนเลยโอเคเสร็จนะครับเดี๋ยวไปแช่เย็นก่อนนะครับเอ๊ะแป๊บหมดแล้วครับเลิศอ่ะโอเคใช่อ่ะหวานครับมันเยี่ยมมากอร่อยสุดๆรู้ไหมครับอีกสัก 2-3 วันเนี่ยมันหวานขึ้นปลาได้เลยอ่ะโหอร่อยอ่ะเชื่อแล้วเจ้าว่าอร่อยเลิศแต่ต้องอดใจรอหน่อยนะคะเราต้องเอาไปเข้าตู้เย็นให้ครีมนมสดเนี่ยเซตตัวเป็นชิ้นสวยๆอีก2ชั่วโมงค่ะพอเห็นโลเค้กหลายสไปเดอร์แมนฝีมือตัวเองนี่ละยิ่งปลื้มใจโลเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้เชฟบิ๊มขายในราคา600ถึง680บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากสั่งลายพิเศษที่ออกแบบเองก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายนะคะโรลเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้ใช้ได้กับทุกเทศกาลค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็ได้หรืออย่างวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของน้องลีวายเชฟบิ๊มก็เลยเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้ลีวายทำอะไรเป็นคนทำเค้กแบบนี้พี่รถเมย์จะเขียนว่าอะไรรักเธอนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บโอ้โหนี่อย่ามาทำเป็นจีบเขารู้นะว่าเธอมีแฟนแล้วเอาแฟนหรือว่าเมียครับช่วงหน้านะคะมาดูกันว่าหน้าแฟนน้องลีไวคือคนไหนอะไร
วันนี้พี่รันเมย์ครับครับพี่รันเมย์เห็นอะไรตรงนั้นไหมครับไหนครับก็อนาคตของเราสองคนไงครับลิวายนามัยเนี่ยนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยลูกน้องครับน้องเหรอไม่เชื่อไหนทำให้ดูหน่อยสิเป็นลูกน้องต้องพูดตามมีแฟนกี่คนถามจริงว่ามีคำถามก่อนว่าหัวใจมีกี่ห้อง4ห้องผิดอ้าวห้องเดียวทำไมอ่ะรักเดียวใจเดียวไงครับไปได้ภาษาญี่ปุ่นมาจากเชฟด้วยนะคะสอนคำว่าอะไรลองไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่ามอโซเลนั่นแหละเดี๋ยวหาดูพี่เป็นเชฟจริงเหรอครับจริงครับพี่ทำขนมพี่เป็นเชฟมาจากที่ไหนเหรอพี่เรียนจบจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นฝรั่งพาไปได้ไหมอ่ะได้พาไปกินของอร่อยปะมีปลาแซลมอนไหมไปปลาแซลมอนเด็กๆไปครับกินแซลมอนดิบสอนจีบสาวภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครู้คำว่าอะไรสวยจังคิเรนะคิเรนะคิเรนไม่ใช่มันคือคิเรนคิเรนใช่น่ารักจังอ่ะคาวาอีเนะคาวาอีเนะเชฟพิมก็ไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นถึง5ปีค่ะนอกจากจะทำขนมเค้กได้อร่อยเลิศแล้วเนี่ยยังเป็นนักเขียนสูตรขนมเค้กสไตล์ญี่ปุ่นให้กับสำนักพิมพ์แสงแดดอีกด้วยที่สำคัญเนี่ยเชฟบิมไม่ได้ทำลายการ์ตูนสวยๆบนโลเค้กอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุกกี้หรือมาการองก็ยังเพ้นเป็นลายน่ารักน่ารักได้เหมือนกันว้าวเฮ้ยสวยอ่ะอันนี้มันคือมาการองรู้จักมาการองไหมครับรู้จักครับอุ้ยมีไส้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตทุกอันเลยครับวันหลังถ้าวายมีถ้าวายมานะเอาเป็นรสเลมอนอ่ะตกลงชอบช็อกโกแลตหรือชอบเลมอนชอบเลมอนด้วยเพราะว่าวันนี้ว่าชอบช็อกโกแลตมากกว่าไงถูกใจขนมหวานขนาดนี้เชฟบิมก็เลยเตรียมอีกเมนูเด็ดมาเอาใจน้องลีวายนั่นก็คือเคลปเค้กแผ่นบางๆใส่ครีมนมสดนุ่มๆสไตล์ญี่ปุ่นเท่ๆเค้กคืออะไรเหรอคือการทำแป้งเคลปเป็นชั้นๆครับแล้วก็ทาครีมตรงกลางทีละชั้นชั้นๆเป็นชั้นตรงสูงน่ากินอ่ะกินปะก็ทำอะไรหรอพี่จะเทลงไปครับแล้วลีวายก็หมุนกระทะนะครับต้องเฮ้ยทำไมมันเร็วจังเลยอะครับต้องให้มันเป็นสีแบบนั้นเหรอครับใช่ครับต้องให้ข้างๆมันต้องให้มันสุกใช่สนุกจังพอแผ่นเคลปเริ่มสุกเราก็จะใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆแซะรอบๆแผ่นให้เคลปเนี่ยล่อนออกมาจากกระทะค่ะดูฝีมือน้องลีวายซะก่อนต้องให้มันกลมเหรอครับใช่ครับโอเคให้มันหลุดจากกระทะนะครับอันขาดแล้วไม่เป็นไรกินทั้งนี้เลยมีน้ำตาลไหมอ่ะฮะกินตอนนี้เหรอขอกินคำนึงกันเอาร้อนๆหรือเอาเย็นๆเอาเย็นๆอร่อยจังอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะเจ้าเธอไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าถ้าได้กินกับครีมนมสดสูตรเด็ดที่ใช้นมสดแท้ๆผสมกับคัสตาร์ดหวานหอมลงไปแล้วเนี่ยฟินเวอร์ครีมมันเป็นรสชาติยังไงแหละมันเหมือนกับไอติมวานิลาเลยนิ่มมันด้วยกินเยอะๆไม่เป็นไรอะลิวายไม่กลัวอ้วนเหรอไม่กลัวครับอ้วนอยู่แล้ว หลังจากได้แผ่นเคลปเทคครบแล้วเราก็จะใช้แผ่นเคลปเนี่ยปาดครีมนมสดซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆค่ะซึ่งเชฟบิ๊กเนี่ยจะต้องตวงต้องชั่งให้ความหนาของครีมแต่ละชั้นเนี่ยเท่ากันเพื่อความสวยงามทีนี้หนึ่งนะอ๋อทำเค้กมันต้องให้พอดีเลยเหรอครับใช่ครับต้องทาให้มันทั่วเหรอครับใช่ครับไม่งั้นมันไม่ทั่วไม่แต่ต้องทำให้มันเท่าๆกันนะต้องทำให้ได้เท่าไหร่เหรอครับ10ชั้นครับว้ายเยอะจังเมื่อเรียงเป็นชั้นสวยแล้วก็ปาดครีมรอบชิ้นเค้กให้เรียบเนียนสวยแช่เย็นอีกสัก2ชั่วโมงเพื่อให้ครีมเซตตัวจากนั้นก็เอามาแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆที่แต่งแต้มเป็นหูจมูกปากกลายเป็นน้องมีลีและคุมะน่ารักไปทันทีผมจะไปฝากพี่รถแม่ครับว่าทำเองครับ
ป้าครับป้าครับใครอยากสั่งเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้เชฟบิ๊มบอกเขาว่าให้โทรมาล่วงหน้าสัก 2-3 วันเพราะจะได้เตรียมวัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพที่สำคัญก็คือจะต้องมารับเค้กเองที่สำนักพิมพ์แสงแดดแถวทาวน์อินทาวน์ค่ะหรือถ้าใครอยากจะให้ไปส่งถึงบ้านก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้โดยคิดค่าส่งตามระยะทางในเมื่อวันนี้น้องลีวายมาถึงที่เชฟบิ๊มก็เลยขอแรงให้ไปช่วยส่งเค้กหน่อยเราจะไปส่งเค้กที่ไหนอะครับจะไปส่งเค้กที่บ้านลูกค้าครับเป็นลูกค้าเลยเหรอใช่เค้กอะไรเหรอครับเค้กสตรอเบอรี่ช็อตว้าวครับจะขอกินช็อตสตรอเบอรี่นะคะวายจะขออีกหน่อยวายเจอลูกค้าวายลองขอตาสิลูกค้าครับวายขอกินสตรอเบอรี่ได้ไหมครับกินหมดเลยครับถึงแล้วค่ะส่งคุณอะไรเหรอส่งคุณฟุกครับคุณฟุกในถามใครซิว่าคุณฟุกอยู่ไหนเอ้ยคุณฟุกอยู่ใช่คนนี้หรือเปล่าคะใช่คุณฟุกไหมคะสวัสดีค่ะเอาเค้กมาส่งครับมันคนทำเองครับเป็นคนทำเองครับวันนี้วันเกิดคุณฟุกไม่ใช่ค่ะซื้อไปให้ใครเหรอคะซื้อฉลองที่น้ำหนักลดลงวันนี้อะไรจะเซอร์ไพรส์ครับวันจะร้องเพลงให้ฟังครับก็คงไม่คุ้นฉะนั้นจิตจำหนีใจผมหยุดมาลูกคนหนึ่งเป็นคนฉะนั้นจิตจำหนีใจผมกลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องจะพลาดอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจบแล้วครับดีนะครับขอให้ฝันดีครับอะไรนะคะขอให้ฝันดีนะขอค่ะขอบคุณค่ะฉันบอกพี่เขาทานให้อร่อยครับน้ำเก่งกางเกงหลุดและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะวันนั้นเป็นสวรรค์เลยใช่ไหมกลับบ้านบอกพ่อว่าไงวายเหมือนแบบวายว่านี่มันฝันไปหรือว่าความจริงเหมือนในละครไงครับตอนในละครไม่ได้กินขนาดนี้ใช่ไหมก็ขาเขาชอบกินเบเกอรี่ใช่ไหมใช่ครับปกติเขาชอบอยู่แล้วนี่ครับคุณพ่อผมบอกเหมือนกันไหมอยู่ในความฝันเลยนะคะถ้าอยากเห็นความน่ารักของลีวายก็สามารถติดตามละครของน้องได้มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยใช่เราเห็นเขาเล่นละครเยอะกี่เรื่องตอนนี้ทั้งหมดที่เล่นมาแล้วก็กำลังถ่ายตามด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ10เรื่องค่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณไม่เชื่อไปถามพ่อครับไม่อยากให้บอกทีวีมากเลยวันนี้ขอบคุณลีวายและคุณพ่อมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเชฟบิ๊มด้วยนะเชฟบิ๊มขอบคุณค่ะสาวขนมอร่อยมาให้เราชิมงั้นช่วงหน้าท่านผู้ชมขาเราจะพาไปดูผมทรงอนุรักษ์ผลไม้ไทยฟังไม่ผิดค่ะผมทรงอนุรักษ์ผลไม้ไทยอย่างทรงนี้คือทรงผลไม้มะพร้าวไม่ใช่ทรงเห็ดครับอันนี้ทรงเห็ดทรงเห็ดช่วงหน้าทรงผลไม้ไทยค่ะอยากรู้ช่วงหน้าค่ะสนับสนุนมือใหม่หัดขายโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปช่วงระเบิดความกล้าตามล่าเมนูเด็ดสนับสนุนโดยเป๊ปซี่โอ้ยไม่ได้สักทีนี่หิวหมดแล้วเนี่ยยับถ้าท้องร้องขนาดนี้สั่งที่ร้านทานไหมครับถ้าตกเองคงอีกนานเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยว่าริมคลองเปรมประชากรแถวรังสิตปทุมธานีก็มีร้านอาหารชื่อดังบรรยากาศดีอย่างร้านครัวไซงามให้ได้มาลองลิ้มชิมรสกันด้วยเมนูเด็ดร้านนี้คืออะไรครับพี่หนึ่งก็ลูกค้าสั่งกันเยอะก็ปลาทับทิมทรงเครื่องค่ะปลาของเราจะไซส์ใหญ่ค่ะแล้วแต่เนื้อแล้วไปทอดจนเหลืองกรอบแล้วมาราดด้วยน้ำยำรสเด็ดสูตรของทางร้านค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามลูกค้าที่นี่กันครับรสชาติเป็นไงบ้างครับเนี่ยเนื้อปลาจะกรอบนอกนุ่มในครับเข้ากันได้ดีกับน้ำยำรสจัดจ้านยิ่งพอได้ทานคู่กับเครื่องดื่มที่เย็นซ่าเต็มที่แบบนี้ขอบอกว่าอร่อยสุดๆครับโอ้โหน่าทานมากเลยพี่หนึ่งเต็มที่เลยค่ะน้องฟอยพี่เลี้ยงเองเลี้ยงจริงเหรอครับพี่งั้นผมขอเอากลับบ้านไปฝากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายได้ป่ะพี่ตอนนี้ไปก่อนนะคะเอ้ยได้ครับพี่แต่ว่าขวดเท่มากนะพี่เนาะแถมดื่มไม่หมดยังพกไปซ่าต่อที่อื่นได้อีกด้วยสนับสนุนโดยนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นไม่ยอมกลับล่ำลาถูกมีเจิบด้วยพร้อมที่จะรีวายรีวายเยอะท่าเยอะจะให้ดูเมื่อสักครู่ที่บอกว่าผมทรงผลไม้ไทยนั้นคือทรงกะลามะพร้าวเป็นผลไม้นะเวลาตัดใช่ไหมใช่เวลาตัดเนี่ยเขาเรียกว่าผมทรงกะลาครอบวงการบันเทิงบ้านเราก็เยอะอยู่หน้าตาดีๆตัดแล้วก็ไม่ไหวกันนะคะเอ้ยเขาไหวอยู่
นี่แม่เดชนะคะพี่แบร์พี่แบร์เขาใช้ได้เขาหล่อน้องคชาอันนี้ทรงเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่คชาเขาต้องทรงนี้เขาเรียกว่าคชาหัวเห็ดใช่คนนี้ยังไงโอ้ยคนนี้เขาฝัดอย่างนี้มานานแล้วค่ะเขาก็เกิดมาจากทรงนี้แล้วขวัญใจของรถแม่เขาหัวเห็ดเหมือนกันพอเขาเทียบกันแล้วเหมือนกะลาไหมล่ะเหมือนเป๊ะเลยจริงเหมือนกะลาแล้วเราไม่ใช่แค่ซุปตาเท่านั้นนะที่เป็นพวกเราเองเราก็กล้าฮะทรงนี้เหรออุ๊ยไอ้นี่น่ารักเนาะของพี่เลิศเอ้ยอันนี้เราทำอยู่แล้วมะอันนี้พี่เมียวพี่เมียวค่ะเราก็กะลาอยู่ตลอดแล้วว่าผมมาอันนี้ดูไปดูมาคล้ายๆบอลเชิญยิ้มชมหรือเปล่าเนี่ยชมชมคำชมหมวยเล็กมีไหมดูดิหมวยเล็กมีด้วยได้หมวยเล็กพอได้พอได้อยู่แต่พาทั้งสองคนเนี่ยไปตัดกับช่างคนหนึ่งคนนี้เขาตัดให้ฟรีนะไปเลยเขาอยู่แถววัดสังฆทานค่ะเป็นคนดีศรีตลาดของเราที่เมืองนนท์นี่เองเชิญค่ะช่วงคนดีศรีตลาดโดยไทยประกันชีวิตวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาว่าที่นี่มีบริการตัดผมฟรีเรียกว่าสวยหล่อกลับบ้านกันทุกคนยอดครับสวยอ่ะสวยอ่ะสวยสวยเยี่ยมมากครับแหมผมสวยหน้าใสกันขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สังฤทธิ์คนดีศรีตลาดของเราที่มีจิตอาสามาให้บริการตัดผมฟรีกันถึงในวัดแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวพี่สมฤทธิ์บอกว่าได้แรงบันดาลใจดีๆมาจากโฆษณาชิ้นหนึ่งในโทรทัศน์ค่ะอ๋อคือว่าผมได้ดูโฆษณาตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าปีนึงทำดีสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมตัดผมเป็นผมคิดว่าว่างอยู่ทุกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็เลยเราทำได้ทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมก็เลยไปตัดผมที่วัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ปี53วันพ่อปี53อ่ะครับต้องบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่สมฤทธิ์ไม่ได้มีอาชีพเป็นช่างตัดผมนะคะก็เป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานเครื่องหนังแห่งหนึ่งที่มีใจรักและมีฝีมือในการตัดผมก็เพราะฝึกปรือจากผมของลูกชายทั้ง2คนนี้ค่ะพาลูกไปตัดผมที่ร้านใช่ป่ะครับแล้วก็คือว่าเดือนนึงอ่ะ50บาทพ่ออีกคนนึงก็เป็น100อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เลยลองซื้อแบตเตอรี่มาตัดดูมีที่สอนผมก็เลยไปเรียนปุ๊บก็พอเป็นก็เลยได้ตัดให้ลูกอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ป.3 ป.4 จนว่าตัวเท่านี้ครับนอกจากไปร่ำเรียนการตัดผมจนเชี่ยวชาญแล้วพี่สำริดก็จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ตัดผมทุกอย่างเองทั้งนั้นค่ะซึ่งพี่สำริดเนี่ยจะเอาเก็บไว้ในรถเตรียมพร้อมอยู่เสมอมีแบตเตอรี่ของผมมีอยู่ประมาณ4ตัวตัวนี้คนที่เขามาวัดเขาเห็นผมตัดอยู่เขาเลยเอาให้สายไฟนี้เขาก็มีคนทำให้ตอนที่แรกปลั๊กไฟผมเป็นปลั๊กแบบอ่อนๆสายเล็กๆอ่ะเขาเห็นคนเดินเตะไปเตะมาแล้วมันขาดเขาเลยบอกเดี๋ยวทำมาให้เขาเลยทำมาให้ผมพี่สำลิดจะขับกระบะคู่ใจไปถึงวัดสังฆทานตั้งแต่เช้าเพื่อจัดสถานที่ให้พร้อมค่ะแต่สังเกตดูนะคะว่าพี่สำลิดนั้นเนี่ยจะเดินไม่ค่อยถนัดนั่นก็เพราะแกใส่เหล็กที่ขามาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหมอเขาบอกเป็นโปลิโอข้ามใส่เหล็กอย่างเงี้ยขาเล็กๆใส่เหล็กดามไว้แต่ว่ามันก็โตมาตามตัวเหมือนกันจะเดินลำบากขับรถลำบากแต่ด้วยความตั้งใจอยากจะทำความดีให้กับสังคมพี่สำริดก็ไม่เคยท้อนะคะมาตัดผมทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดค่ะนานวันเข้าพี่สำริดก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีฝีมืออีกหลายคนมาร่วมด้วยช่วยกันตัดพอดีเราต้องเดิมเนี่ยก็มาปัดผมด้วยครับแล้วก็เห็นที่เขามาตัดอยู่แล้วตัดอยู่คนเดียวก็เห็นลูกค้ารอเยอะก็เลยเห็นว่าเรามีฝีมือหรือว่าเราสามารถทำได้ก็เลยขอที่เขาบอกว่าขอมาช่วยได้ก็มาถามว่าทำได้ไหมช่วยให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยวันนั้นมาไม่ได้เอาเครื่องมืออะไรมาเลยก็ลืมเครื่องเลยตั้งใจอยากทำนานแล้วเจอเขาเขาที่นี่แหละใช่เลยช่างตัดผมแต่ละคนมาจากหลากหลายอาชีพค่ะแต่ที่มาตัดผมได้ก็เพราะเคยเรียนกันมาทั้งนั้นบางคนก็เคยเปิดร้านเสริมสวยมาแล้วเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาอย่างพี่คนนี้นะคะเป็นขวัญใจวัยรุ่นเพราะเชี่ยวชาญในการตัดแฟชั่นสุดเฮดมาทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะชอบตัดตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้ตรงนึงตรงนี้แล้วก็สายโมฮอค
คนที่มาตัดผมที่นี่ก็มีตั้งแต่เด็กเล็กๆทั้งหญิงชายไปจนถึงรุ่นใหญ่วัยเกษียณค่ะพี่ๆเขาก็ยินดีตัดให้ทุกคนเจอช่างเขาซิ่งดีก็ไม่รู้เผื่อจะหลอกเหมือนช่างก็ปกติก็ไม่ตัดในร้านนี้ก็ประมาณร้อยสองก็สะดวกดีก็พอแบบมาตัดปีเงี้ยมันก็ดีหล่อด้วยมีความสุขด้วยมีมาสานมาสับแถมยิ่งคนแก่ๆผมยิ่งชอบแบบว่าอยากให้เขามีความสุขก่อนกลับไปอะไรเงี้ยนะมันนึกถึงเวลาแบบพ่อหรือว่าตาของเราอะไรเงี้ยเวลาเขามาตัดทีนึงก็นวดให้เขานิดนึงแล้วก็ทำด้วยใจเหมือนกับอยากให้เขามีความสุขนิดนึงก่อนจะกลับไปแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากผมสวยและได้นวดสบายๆแล้วที่วัดสังฆทานเขาก็ยังมีโรงทานที่ทำอาหารแจกฟรีอย่างเจ๊เป้าแม่ค้ากะปิประจำตลาดเหล่าเนี่ยก็พาลูกสาวมาเป็นจิตอาสาด้วยเหมือนกันพี่สำริดบอกเขาว่าทุกวันอาทิตย์นอกจากจะได้มาตัดผมให้ทุกคนแล้วยังได้เพื่อนใหม่ที่ชอบทำบุญเหมือนกันเพิ่มขึ้นค่ะแถมยังได้รับคำอวยพรดีๆจากทุกคนที่พบเจออีกด้วยนะคะบางครั้งผมไปตลาดนนท์นะผมเดินไปอยู่เขามาทักอ่ะทั้งที่เขาจำผมได้แต่ผมจำเขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดีอ่ะที่มีคนแรงจำเราได้อะไรเงี้ยคือว่าบางคนพอเขาตัดเสร็จปุ๊บเขาออกจากวัดเขาก็ขอบคุณมากนะที่ตัดให้อะไรเงี้ยก็บางคนเขาก็อวยพรขอให้ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยไงเราก็ดีใจอ่ะนะบางคนเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยขนาดคุณขาไม่ดีคุณยังมาทำอะไรเงี้ยนะบางคนที่เขาขาดีๆเขายังไม่กล้ามาเราได้ยินคำแบบนี้บางทีเราก็ปลื้มใจอะไรเงี้ยคุณดีสีตลาดเริ่มค้นหาคนดีโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตขอบคุณใจแรงดังที่สำเร็จน่ารักมากจริงๆที่สำเร็จแกตัดคือร้านแต่ผมไม่ได้กินเงินแกนะเพราะว่าแกตัดของแกเองด้วยแล้วก็ตัดให้ลูกด้วยจนลูกตั้งแต่เล็กจนโตเลยจริงๆเรื่องราวนี้น่ารักมากขอบคุณแฟนเพจของรายการตลาดสดสนามเป้านะคะที่ส่งเรื่องนี้มาและที่สำคัญเขาที่ไปหาเบอร์มาให้นั้นคือเจ๊เป้าของเรานี่นั่นไงนั่นไงทุกวันหยุดเจ๊เป้าของเราน่ารักมากไปที่วัดสังฆทานแล้วก็พาน้องพิมพ์ไปด้วยลูกสาวผู้น่ารักไปแจกก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงฟรีๆเลยคนที่มาทำบุญวัดนี้ก็จะเจอเจ๊เป้าเหมือนกันอนุโมทนาด้วยนะคะอนุโมทนาค่ะเจ๊เป้านะคะคุณผู้ชมที่ไปทำบุญที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะทางเจ๊เป้าแล้วก็พี่สัมฤทธิ์ด้วยนะคะพี่สัมฤทธิ์บอกว่าหน้าฝนลำบากค่ะเจ๊เพราะว่าต้องคอยหลบฝนยังไงก็แล้วแต่นะคะใครที่แบบอยากจะไปร่วมทำบุญเต็นท์เติร์นอย่างนี้ไปช่วยกันฝนก็จะสะดวกขึ้นนะคะจากเรื่องอิ่มใจไปไหมจ๊ะเจ๊ช่วงหน้าเราจะพาไปอิ่มท้องกันต่อค่ะใครจะเชื่อว่าข้าวหอมมะลิทำไอศกรีมได้ไอ้แปลกขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันค่ะยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาเนชั่นบรรยากาศบ้านทรงไทยเปิดโล่งเนี่ยฟังถึงน้ำลมพัดเย็นๆแบบนี้เนี่ยเหมือนได้มาพักผ่อนเลยนะตังเนอะใช่เลยครับพี่อิงแถมร้านลมเย็นจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีทั้งกาแฟและอาหารคอยบริการลูกค้าด้วยนะครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้อาหารที่นี่น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับพี่อิงแต่เห็นดาวเด่นเป็นแกงพะแนงนี่แหละครับเห็นตักแทบไม่ได้หยุดเลยพะแนงที่นี่รสเข้มข้นถึงเครื่องพะแนงหมูนุ่มชิ้นพอคำกินกับข้าวสวยร้อนๆ นะครับเข้ากันกลมกล่อมอร่อยลงตัวเลยพะแนงอร่อยแบบนี้มีเคล็ดลับยังไงครับคุณสูงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นเคล็ดลับสำคัญของร้านเราครับพริกแกงพะแนงทำใหม่วันต่อวันเนื้อหมูใช้ส่วนสันในเพราะนุ่มและซึมซับเครื่องแกงได้ดีที่สำคัญต้องเติมความหอมมันกลมกล่อมด้วยนมข้นจืดที่ดีสีขาวนวลสวยทำให้พะแนงของเราอร่อยมากว่า20ปีแล้วครับอร่อยครบมาตรฐาน Carnation Creation by FNN แบบนี้รับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกต Carnation ทั่วไทยคุณแม่บ้านสมองไวทั้งหลายครับคุณกำลังมีปัญหามอดเข้าไปในข้าวคุณอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยตายแล้วข้าวคุณมีปัญหาคุณเอาช้อนสแตนเลสอย่างนี้แล้ววางมันช่วยได้เหรอคะมันวิเศษมากดูสิไม่ถึง5นาทีเห็นไหมว่ามอดมันออกมา
เดิมสรุปเออเอาหมอนเอาหมอนเดิมรู้ช่วยบอกหน่อยว่าช้อนสเตนเลสอะทำไมมันถึงทำให้หมอดเนี่ยออกมาหมดเลยแล้วก็ไม่กลับเข้าไปอีกมันเกี่ยวจริงไหมเจนเนียลต้องเอาอย่าเอาออกนะพอเอาออกหมอดก็กลับมาอีกอ๋อหมายถึงว่าใส่แล้วใส่เลยยัดเข้าไปเลยเนี่ยแต่เขาจะเป็นแบบถังเลยนะเป็นถังทำไมอะมันไม่ชอบเหรอคะไม่รู้ตรงสเตนเลสมันมีอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยเรารู้แต่ว่าใส่เข้าไปแล้วโอเคหมอดหายไปหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างบ้านที่ไร้กังวลเรื่องปลวกแล้วก็ต้องเชอราเท่านั้นค่ะอันนี้เล่นรับดีๆแบบนี้เราเอามาฝากคุณแม่บ้านสมองไวกันแน่นอนนะคะโอ้ลืมไปอีกนิดนึงค่ะข้าวสารยิ่งใหม่เนี่ยหมอดยิ่งเยอะเพราะว่ามันหอมยั่วยวนหมอดเลยอยากจะลงมาเลิกเกินนะคะข้าวใหม่หอมยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษค่ะกระซิบนิดนึงว่าไอศกรีมข้าวนี่มันเด็ดดวงมากอร่อยจริงๆตามไปดูไปดูพูดถึงผักสดๆช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องเดินไปดูตลาดแถบภาคอีสานเลยแหละครับซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับตลาดเล็กๆที่อยู่ในอำเภอที่มีชื่อไพเราะอย่างอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษบ้านเฮ้าเนี่ยแหละครับคนที่นี่จะเรียกกันว่าตลาดราศีนะครับทุกๆเย็นเนี่ยชาวบ้านก็จะขนผักสดๆจากสวนหลังบ้านเอามาแบกกระดินขายแบบนี้แหละครับใส่จะลอมหิ้วมาแล้วก็มาขายเนาะแม่เนาะบ่หลายปันใดค่ะบ่หลายขายหิ้วถั่วแม่นะน่ากินมากเลยอ่ะมันอ่อนเนาะเก็บมาเดือนนึงเก็บมาเนี่ยแหละเมื่อเช้าเนี่ยกำเท่าไหร่10บาท10บาทพร้อม5บาทนี่ลูกไงคะลูกจันทร์ยังเด็กอยู่ปกติเห็นลูกจันทร์มันจะสุกมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองหอมอันนี้กินได้เหมือนกันกินได้เอาไปทำอะไรกินจ๊ะตำส้มค่ะตำใส่มะเขือใส่มะนาวตำหมดทั้งลูกเลยเหรอคะปอกแล้วก็ตำหมดทั้งลูกไอ้ตุ้ยเนี่ยไหนเนี่ยไข่ผำไข่ผำมันอยู่ในหน้าอยู่ในสระต้องไปทำอะไรกินเนี่ยพริกแกงแล้วไอ้นี่มันคือต้นอะไรยายใบมะเข่งส้มเป็นส้มอ๋อมันจะเปรี้ยวๆโอเคมันจะเป็นส้มขายถุงเท่าไหร่นี่10บาท10บาทใส่แกงมันคงจะข้นเลยนะเนี่ยแกงใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะใส่หลายมาสิจงเลงจงเลงนี่หมายถึงแกงแบบน้ำหลงเหลงนะครับหาเนื้อไม่เจอนั่นเองนะครับสังเกตเห็นว่าสาวๆสูงวัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะบางคนก็หิ้วตะกร้ามาช้อปปิ้งแถมยังคัดดอกไม้สีสดใสมาจากบ้านอีกด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะมาตามหาของอร่อยอย่างขนมจีนน้องจ๋าหนึ่งเดียวในตลาดนี้นะครับขอบอกว่าขายขนมจีนวันๆนึงเนี่ยอุ้ย 4-50 กิโลเลยนะจ๊ะเออแสดงว่าอร่อยจริงนะครับน้องจ๋าขนมจีนค่ะทำเองป่ะแม่ทำเองค่ะผลิตเองและจำหน่ายเองน้ำยาอะไรบ้างเนี่ยมันมีน้ำยากะทิน้ำยาป่าค่ะแล้ว2หม้อใหญ่ๆค่ะทำออกเป็นกลางๆค่ะกะทิจะไม่มันมากเพราะว่าแถวอีสานเราไม่ชอบมันเป็นไงลูกอร่อยจนน้ำยาแม่แบบว่าสุดติ่งเลยอ่ะใส่ปลาอะไรอ่ะแม่ใช้ปลาสมบัติใช้ปลาแพงเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่ะ20บาทเองราคานี้เดียวแต่ของบล้มเออดูนอกจากของอร่อยอย่างขนมจีนในตลาดแล้วนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการตีมีดแบบวิถีโบราณของช่างสมศรีโรงเรียนบ้านกลอยก็ยังมีให้เห็นนะครับด้วยการตีเหล็กกล้าร้อนๆให้กลายมาเป็นมีดที่มีความคมกริบแบบนี้ราคาเริ่มต้น300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนสาวๆเขาก็จะไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าใช้เองรวมถึงขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอ๋อสาวไหมเป็นแม่ลังไหมเล็กมือต้องใช้ไปพร้อมกันสองข้างเฮ้ย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 มันพอได้อยู่ไหมเนี่ยแม่มันกับมือเบ้ามือเบ้าไปเหรอแม่ตาปลาแปะๆมันต้นแหลกไข่กับเขียดจังสีเอ้ยมันขึ้นมาทั้งตัวแล้วนี่ต้องดูโปรเฟชชั่นแนลแบบนี้ครับอีกอาชีพหลักของชาวราศีที่เขาสืบทอดกันมาก็คือการทำนานะครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับต้องบอกว่าผืนนากว่า 20,000 ไร่ที่ชุมชนบ้านอู่แสงตำบลดูอำเภอราศีสไลด์นี้นะครับเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ 100% เลยนะฮะโดยมีคุณลุงบุญมีเป็นคนริเริ่มครับและชักชวนพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยให้หันมารวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์กันโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับยังมูลหนอนไหมที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ทอผ้าก็สามารถเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เช่นกันนะครับลุงบุญมีจ๋าที่เห็นอยู่นี่เขาเฮ็ดอีหยังล่ะน่ะคือแปลงเกษตรอินทรีย์เราต้องมีการเตรียมแปลงบางแปลงก็จะลงถั่วเหลืองหลังนาถั่วผ้าเหมือนกับการสร้างโรงปุ๋ยไว้ในแปลงนาเราเลยเพราะว่าเราปลูกถั่วผ้าเอาไว้พอท้ายกบมันก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีคุณลุงมีทำเกษตรอินทรีย์มากี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เป็นปีที่13เรามีกลุ่มมีเกษตรกรทำหลายคนถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างขายนี่เราก็เสียเปรียบถ้าเรารวมกลุ่มกันข้าวอินทรีย์เราก็สามารถที่จะกำหนดราคาได้เองและที่สำคัญเห็นว่าข้าวของลุงบุญมีเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิสดทำไมต้องมีคำว่าสดต่อท้ายคะเวลา
ลูกค้าอยากจะทานข้าวนี่เราจะไม่สีข้าวเพื่อรอลูกค้าลูกค้าต้องแกล้งเรามาก่อนเราก็จะกระทบเปลือกแล้วก็มาแพ็คแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอันนี้ถึงเรียกว่าข้าวสดเราจะทำแบบนี้เพื่อให้ได้ข้าวที่มีรสชาติดีมีคุณภาพดีจะได้ให้คนไทยเรามีสุขภาพมีร่างกายแข็งแรงไม่อยากจะเมานะฮะว่าข้าวที่กำลังดำอยู่นี่เขาโทรมาจองกันตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแล้วจ้าแถมโกอินเตอร์ไปถึงยุโรปด้วยนะฮะการันตีด้วยใบรับรองมาตรฐานการผลิตว่าปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนทุกวันนี้เนี่ยคุณลุงบุญมีแกก็เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเกษตรทิพย์นะครับคุณลุงก็จะอธิบายตั้งแต่วิธีการเตรียมดินการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกข้าวดูแลรักษาตลอดจนการจำหน่ายและก็แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อให้ผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการลดต้นทุนโดยใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ 100% นั่นเองล่ะครับข้าวของลุงบุญมีหลายอย่างมากทั้งหมดมีกี่ชนิดคะคุณลุงบุญมีมีอยู่5ชนิดข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีข้าวเหนียวดำมีมะลิแดงข้าวหอมนิลลุงบุญมียังเอาข้าวของลุงบุญมีเนี่ยไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกอันนี้คือชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับแบบสำเร็จรูปเลยชงง่ายมันจะออกสีม่วงๆเนาะสีม่วงๆหอมอะค่ะเหมือนกินน้ำข้าวอะแต่ว่ามันแบบใสๆกว่านอกจากจะทำชาข้าวแล้วนะครับคุณลุงแกก็เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยไปบดให้ละเอียดแล้วก็เอาไปทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนี่ไงไอศกรีมที่ใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แท้100% เลยล่ะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับใส่ส่วนผสมไอศกรีมลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่น้ำค่อยๆคนให้เนื้อเนียนเข้ากันแล้วก็ตั้งไฟคนจนสุกให้คล้ายกับเนื้อโจ๊กแบบนี้จากนั้นก็พักให้เย็นนะครับแล้วก็ปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจ้าทำ2ถังเลยนะครับจะได้ไอศกรีม2สีทูโทนแบบนี้อ่ะตักเลยครับเล็กแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกแบบนี้อุ๊ยตายน้ำลายจะไหลครับคุณผู้ชมนวลได้ไกลมากเลยมันได้ความหอมของข้าวเวลาเรากินเข้าไปในปากด้วยค่ะอร่อยอ่ะสดชื่นด้วยค่ะที่สำคัญมันมีประโยชน์ไงคะแน่อยากกินบ้างจังนะฮะเอางี้ครับเกษตรกรท่านใดที่อยากมีรายได้เพิ่มจากการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถมารวมกลุ่มเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลกับคุณลุงบุญมีได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเกษตรทิพย์อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบอกว่าชาวนาทุกคนที่นี่เขาใจดีสุดๆเลยนะครับสดนะคะต้องย้ำว่าสดเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาทำตามออเดอร์เท่านั้นคือถ้าไม่สั่งเนี่ยเขาไม่สีนะคะวันนี้เรามีมาทั้งหมด5ถุง5กิโลมีคำถามแจกคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเพียงเขียนมาบอกเราติ๊ดเดียวเองค่ะว่ามูลสัตว์ชนิดใดที่ชาวบ้านนำมาปลูกข้าวเป็นว่าคุณผู้ชมสนใจการเรียนรู้การปลูกข้าวนะคะก็สามารถไปได้เลยที่โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเกษตรทิพย์ค่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากค่ะเรามีทุกอย่างอย่างที่ประเทศอื่นไม่มีคำคมวันนี้คมมากกินของไทยใช้ของไทยประเทศไทยเจริญชัยโยเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันใหม่ที่หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ